จับกุ้งจับปลาด้วยมือหากินกันด้วยสองมือด้วยสองมือยู่กันอย่างสบายผมชอบฤดูน้ำหลากสนุกจะตายสมัยนี้ไม่มีแล้วน้ำหลากอ่ะเดี๋ยวนี้ยุติยาวยังไงฮะน้ำมันมาอย่างไงฮะตลกมากเลยเวลาน้ำมันหลากมาจากเหนือใช่ไหมยุติยาใช่ไหมครับน้ำมันจะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นช่องเก้าปอปอเขาสั่งจากเด็กในบริษัทก็ไปทำข่าวน้ำท่วมยุติยากองถ่ายก็มาเลยมีรถนักข่าวมีช่างภาพมีคนทำข่าวพวกคนวิทยาก็ยืนมุงดูกันเนี้ยมาทำอะไรกันบก.สั่งมาให้ทำข่าวน้ำท่วมดีกว่าไปถึงน้ำมันยังไม่ท่วมช่างกล้องก็แบบเนี้ยลดกล้องลงลดกล้องลงไปใกล้น้ำเนี้ยภาพออกมาท่วมแล้วก็รายงานข่าววันนี้อยุธยาน้ำท่วมแล้ววัดชัยกำลังจะแบบจะจมน้ำเด็กวิทยาก็ดูไอ้ห่ามึงที่ยังไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้จริงนะนักข่าวสมัยนี้ผมก็ทอดพี่ผมก็ทำพี่เวลาลงไปน้ำท่วมแค่นี้เราก็แค่ย่อตัวเลยให้มันลึกขึ้นให้มันลึกขึ้นพี่เสร็จแล้วพอขาน้ำท่วมออกมาก็อบต.ได้รับอันนึงงบภัยพิบัติพอประกาศไปเขียนภัยพิบัติก็ได้งบน้ำท่วมมาได้งบมาปีแล้วใช้ไม่หมดเลยว่ะปีที่แล้วนี่งบน้ำแรงนะพี่สลับกันไปมาแล้วมันเป็นปัญหาสมัยก่อนก็เรียกฤดูน้ำหลากเมืองไทยสมัยก่อนมี4ฤดูนะฮะซึ่งเป็นปกติคือมีหน้าหนาวแล้วก็มาหน้าร้อนแล้วก็มาหน้าฝนแล้วก็มาหน้าน้ำเพราะหน้าน้ำนี่เป็นหนึ่งในฤดูกาลของคนในประเทศนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแปลกอะไรน้ำมันจะหลากมาจากเหนือเอาดินเอาโคลนมาเอาปลาเอาอะไรมาทุ่งนามันก็แบบต้นข้าวที่ปลูกเนี่ยข้าวที่อยุธยาเนี่ยนะฮะพอน้ำท่วมมันจะแทงยอดหนีน้ำทันทีนะเป็นเรื่องตามปกติของมันเลยแทงยอดหนีน้ำแทงยอดหนีน้ำข้าวก็ไปตายแต่เราได้ปิกนิกในเรือพายเรือไปกลางทุ่งนะครับทอดปลาทูไปทำน้ำพริกกะปิไปหุงข้าวสวยไปแล้วไปเด็ดพวกสายบัวเด็ดพวกพืชน้ำกินกลางทุ่งอ่ะนี่มันใกล้จะเป็นเพลงหมดรักลูกทุ่งเข้าไปทุกทีแล้วพี่ผมได้อารมณ์จริงผมได้ชอบอ่ะผมชอบฤดูน้ำหลากสนุกจะตายก๋วยเตี๋ยวเรือที่หัวบันไดที่บอกว่าแบบว่าเราไม่ต้องเดินไปอ่ะมาจอดที่ท่าน้ำเขาพายเรือมาที่หัวบันไดบ้านเราเลยอ่ะ อยากกินอะไรข้าวโพดต้มจะมาเย็นๆข้าวโพดคั่วมาเย็นๆก๋วยเตี๋ยวเรือมาสายๆที่เป็นเหวียงพวกผู้ใหญ่ก็นั่งหัวบันไดบ้านสั่งกินแต่เด็กๆก็จะแบบวิ่งขอกางเกงขอเสื้อผ้าวิ่งโดดข้ามเรือไปลงอีกฝั่งนึงตะวุ่นเรือก็โค้งนิดหน่อยนะคะกระดาษนิดหน่อยแล้วก็ดำน้ำลอดใต้ท้องเรือมาโผล่ด้านนึงโชว์ก็สั่งโชว์พาวโชว์พาวก็สั่งก็มีแห้งลูกชิ้นเนื้อสดก๋วยเตี๋ยวกะทิรู้จักก๋วยเตี๋ยวกะทิก็ไม่รู้จักแน่นอนพี่เอาเส้นเล็กลวกข้าวใส่ถั่วงอกใส่กุ้งแห้งใส่เต้าหู้ใส่เครื่องในแล้วก็ราดกะทิแล้วก็ราดน้ำตาลปี๊บแล้วเวลากินแล้วคือต้องลอยคอในน้ำถึงช่วยก๋วยเตี๋ยววะแล้วก็เอาตีนในกระถุงน้ำให้ตัวเราไม่จมน้ำชามแล้วเท่าไหร่พี่ก๋วยเตี๋ยวที่6 สลึงหกสลึงเดี๋ยวนี้ทำไงแต่ไม่เจอตกยังไม่เก็บเลยพี่หกสลึงเก็บไม่ได้เคยที่เก็บเศษตังที่ลูกตามสุนทรค้ามันเก็บไม่ขึ้นอ่ะเหลือสลึงอ่ะมันเป็นไรคุณเคยไหมบาปที่บาปหยิบยังไม่ได้หยิบไม่ขึ้นนะฮะนะมันเป็นวิธีชีวิตที่แบบอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือที่หัวบันไดลอยคอถือถ้วยเอาไว้ไม่ยากใช่ไหมโทรง่ายจะตายอยู่อยุธยาคือเวลาคุยเรื่องนี้ผมติดลมอ่ะแบบว่าอยู่ริมน้ำพายเรือไปโรงเรียนผ่านวัดผ่านสุเหร่าครับขอเล่าเรื่องนี้นิดนึงนะเจอเลยครับพี่ผมชอบเห็นเนี่ยแบบว่า